แล้วผมเชื่อว่าภูเก็ตเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนเพราะว่าหลังจากการจัดงานบินาเล่แล้วเนี่ยทุกคนที่มาร่วมงานกับเราทั้งหมดเนี่ยจะได้ทิ้งผลงานวัฒนธรรมซึ่งจะทำให้คนที่มาท่องเที่ยวในงานก็ดีหรือมาหลังจากงานเสร็จไปแล้วก็ดีก็ยังมีโอกาสกลับมาเที่ยวภูเก็ตและได้ดูงานศิลปะทั้งหมดและเชื่อว่าจะมีการต่อยอดทำให้ศิลปินในจังหวัดภูเก็ตเนี้ยได้พัฒนาตัวเองและสร้างผลงานต่างๆทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้ดูแล้วก็อย่างน้อยเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอาหารเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมดก็ยังคงอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและจะได้พัฒนาเพื่อให้คนรุ่นหลังเนี้ยได้ติดตามและพัฒนาในสิ่งที่คนรุ่นแรกได้ทำไว้ให้จะได้เจริญยิ่งขึ้นไปตลอดไปจนเด็กรุ่นหลังสามารถเอามาพัฒนาและดัดแปลงเป็นอะไรก็ได้เพราะว่างานศิลปะมันเกี่ยวข้องกับทุกด้านทุกอย่างทุกเรื่องไม่ว่าภาพเขียนงานปั้นงานหัตถกรรมงานอาหารงานดนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งจัดเป็นงานศิลปะได้ทั้งหมดอันนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นมรดกที่ทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้นำมาพัฒนาต่อไปครับ